ิงที่1นะครับเป็นจอร์จชาฮุกนะครับจากออสเตรเลียนะครับ The first referee แล้วก็ผู้ตัดสินที่2เป็นโยชิโอกะนานะจากญี่ปุ่นนะฮะ The second referee is Miss Yoshioka Nana from Japan.ดูรายชื่อของกีฬาทั้ง2ทีมกันนะฮะจะลงสนามกันในวันนี้ Presentation of the starting players starting libero and coach of Hong Kong China ฮ่องกงก่อน Number 2 Chen Mengwei หมายเลข2ครับ Chen Mengwei นะครับหมายเลข3 Chen Number 4นะครับ Cham Yin Cheng Wei Shuo วงซีวิงหมายเลข7ยึดยิงจำนะครับหมายเลข13ลาวเฮอร์ติงนะครับหมายเลข16แชนฮอยยิง Number 7เย็งเวงซังหน้าผู้สอนเป็นเชิงคิงไฟ Number 16ชาญฮอยเย็งนี่ครับเป็น Libero Number 1 So Ka Po ทีมฮ่องกงนะครับ Number 16 Lau Ho Teng Coach Cheng Keng Fei Presentation of the starting players starting libero and coach of Kazakhstan Number 2 Belova Kristina Number 3 Inaizemseva Kristina Number 5 Meshaninova Alexandra Number 6 Altayeva Gunas Number 7 Belchenko Margarita Number 16 Koshan Beldina DinaAnd coach Miss Pavlova Yelena. ส่วนหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ Yelena Pavlova เป็นสุภาพสตรีนะฮะกับทีมคาซัคสถานเอาละครับเกมกันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผู้สินก็เช็คตำแหน่งกันก่อนนะฮะรับอิสระลงมาครับสำหรับทีมคาซัคสถานลิเบโรหมายเลข15นะครับอีลีน่าชานีน่านะครับคาซัคสถานนี่น่าสนใจเพราะว่ามีผู้เล่นสูง184เซนติเมตรด้วยนะครับครับทีมฮ่องกงจะได้เริ่มเสิร์ฟก่อนนะครับโดยหมายเลข2ครับแซนเมืองเว่ยครับแรกคาซัคสถานไม่ค่อยดีครับทางผมยังแก้ไขไม่ดีเหมือนกันบอลไม่ล้มไปทางฝั่งของฮ่องกงเป็นคะแนนของทางฮ่องกงครับด้านนี้นำด้วยบอล1ต่อ0จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเชิญมึงไหวครับมา2เสิร์ฟบอลแรกไม่เข้าจุดครับแต่ยังแก้ไขดีเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับแบบเดิมเลยฮะทางฮ่องกงได้แต้มสังหวะนี้ครับดักด้านหน้าแต่ถ่ายครับ2ต่อ0ครับเชนฮอยยิงนะครับมาสกูเปอร์สกิปเบาเล่นต่อไม่ได้นะครับทางคาซัคสเตอร์ต่อครับเชนมังเว่ยโอจี้ด้านหลังเหมือนเดิมครับยกมายังรองได้ครับหลังมาจังหวะนี้นะก็ยังรองได้กับทางคาซัคนี่ครับต้องแก้ไขแล้วคราวนี้หึหุ่นลงพอดีครับคือดูจากมุมนี้น่าจะเห็นชัดครับว่าลงพอดีครับก็ตีโค้งลงบนเส้นลายครับก็ยกลงนะครับเบโลว่าครับจังหวะขึ้นจังหวะนี้นะฮะตามกลับมาได้นะครับทางคาซัค180เซนติเมตรนะครับกูเสิร์ฟดีครับมี3ทางห้องกลมขึ้นมีประตูท้องสวยนะครับยังมีเกมเส้นบริเส้นกันว่าจะสุดท้ายใครจะเป็นเหยื่อกันครับเชนเฮายิงครับ178เซนติเมตรเสิร์ฟครับ
แรกมีความจุดครับต้องแก้ไขบอลสามมันเดอร์เข้ามาเอาละครับเป็นบอลทางคาซัคบอลเร็วรองได้ครับแล้วยกมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้กดให้ยังรองได้เส้น3เมตรครับเอาละครับบอลทางคาซัคยกบอลเร็วมาคราวนี้ยังรองได้ครับเชนเวยแต่ก็ต้องแก้ไขครับทางฮ่องกงแต่คราวนี้คาซัคขึ้นหัวเสาเช็คดีครับเช็คดีเรียนจะพ่อไปยานหลังนะครับออกเองครับแรงไปหน่อยครับตกใต้หมอนมันก็หลุดออกด้านหลังครับ4ต่อ1เลยครับเสิร์ฟต่อครับเชิญครับคราวนี้เธอเสิร์ฟย้อยๆครับบอลเร็วเข้าจุดจังหวะนี้ก็ได้แต้มครับทำได้ดีครับต่อบอลเร็วทางคาซัคขึ้นบอลเร็วนะครับตัวที่เห็นทางตรงเป็นเนชันโนวานะครับโนวาเสิร์ฟครับแรงหน่อยฮะคริสติน่าดูโนวาเสิร์ฟบ้างครับบอลแรกใช้ได้ครับขึ้นมาสวยครับเธอเธอขึ้นไปรอนะครับดูครับแล้วตีจังหวะบอลตกครับมีตัวบล็อกอยู่ก็จริงครับซ้ำครับแต่บล็อกไม่อยู่ครับแล้วจะเสิร์ฟเองนะครับเลข5ครับมิชานโนวาครับตัวเสิร์ฟดีครับบอลแรกทางหน่อยแต่ยังได้ครับขึ้นหัวสาวอ้าวแล้วจังหวะนี้รับไม่ดีครับคาซัคต้องแก้ไขกลับมาเอาละครับฮ่องกงยกมาหัวสาวฉลับยังรองได้ต้องแก้ไขครับบอล3ครับอ้าวติดบล็อกแล้วเนี่ยครับเอากลับมาเล่นไม่ได้แล้วเราบล็อกของทางแล้วก็ถ่ายมาเร็วกันรวบเลยครับได้มา4ต่อ5ครับ1คะแนนแล้วครับบอลเสิร์ฟจี้มาด้านหลังครับบอลแรกวันนี้เป็นปัญหาทั้ง2ทีมเลยครับเนี่ยครับต้องแก้ไขกันหลายต่อหลายช็อตครับยกข้ามาจังหวะนี้โอ้โหแล้วสะบัดน้ำหนักแรงไปหน่อยครับอันเดอร์บอล3มาครับแล้วออกเพลงเสียจังหวะไปหน่อยครับนะของคาซัคสถานเล่นไม่ได้ต้องฟรีบอลแล้วก็ฟรีนี่ก็แรงไปครับออกด้านข้างฮ่องกงจะได้เสิร์ฟนะครับเรเชลครับบอลแรกคราวนี้สวยครับยกมาเนี่ยแหละครับจังหวะนี้ขึ้นไม่ดีเองครับโอ้ยน่าเสียดายครับอันชาเชว่าครับจังหวะที่ตุ้มมีเซตมาหัวเสาฝั่งซ้ายสวยแล้วนะครับโอ้ขึ้นจังหวะนี้พลาดไปเลยครับโดนตั้มทิ้งห่างไปเป็น7ต่อ4ครับแล้วเอาหมายเลข1นะครับเบคิเซว่าลงมาเล่นแทนเมื่อสักครู่เลยครับอันเตเชว่าเป็นบอลเสริมทางฮ่องกงครับเชลเสิร์ฟครับบอลแรกเข้าจุดอีกแล้วครับยกไหลหลังมาติดบล็อกอีกทีครับเปลี่ยนบ้างคราวนี้โอ้โหดูเหมือนจะมีปัญหาเลยครับพยายามจะฟ้องว่าทัชบอลไม่ได้ครับผู้สินจากออสเตรเลียแต่ว่าลูกนี้ออกนะครับนอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับฮ่องกงทำได้ดีกว่าครับนำอยู่8ต่อ4จังหวะตีคือออกก็ออกจริงครับดูจังหวะโดนมือนี่โดนหรือเปล่าโอ้โหกล่องก็เร็วไปหน่อยครับมองไม่ทันเลย
รกฎาคมนี้นะฮะสนามแข่งขันนี่ใช้อยู่2แห่งนะครับก็คือ NTT Hall และมอนาโกราชิมาแห่งนี้นะครับเป็นสนามหลักส่วนสนาม2นี่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเซอร์ปอครับทางฮ่องกงนำอยู่4แต้มนะครับ8ต่อ4เลโชเสิร์ฟครับบอลรากไม่ดีครับทางคาซัคยกมาแล้วต้องแก้ไขไกลเลยครับเอาละครับเป็นบอลของทางฮ่องกงเส้น3เมตรเลยเชลขึ้นเอายังรองได้ครับเซตไหลหลังมาแหมก็ยังไปสกิดบล็อกบอล3ทางฮ่องกงก็ยังถูกรองไว้ได้ครับจังหวะนี้อีกทีครับยกมาสู้กันหน้าตาข่ายครับผมตัวตีเลยครับเรียบร้อยครับเบกิโชว่านะครับเบกิโชว่านะครับของคาซัคสถานครับขึ้นมาตีจังหวะนี้ลงไปครับนู่นจังหวะนี้รับบอลแรกไม่ดีครับต้องช่วยกันแก้ไขก่อนเอาได้ครับบอลของทางคาซัคแล้วให้น้ำหนักล้นไปหน่อยครับอ้าวแล้วจังหวะนี้เกือบจะไม่รู้กันเองครับเนี่ยอะไรครับโอ้น่าเสียดายครับบอลล้นแต่กลายเป็นดีของทางฮ่องกงครับล้นมาแล้วคาซัคสถานไม่พร้อมนะครับเหมือนแบบยังเกี่ยงเล่นๆนะครับก็เป็นคะแนนของฮ่องกงครับได้ดีครับเริ่มได้ดีครับจังหวะนี้เสิร์ฟดีครับพยายามใช้จังหวะ2เล่นก็ไม่ได้ครับบอลยังรองสวยครับต้องแก้ไขบอล3ครับอ้าวแล้วนี่ครับจังหวะผิดพลาดแต่ละทีมนี่ต้องบอกว่ามีจังหวะผิดพลาดตลอดครับโอ้คราวนี้บอลแก้ไขนะครับบอล3เมื่อสักครู่แต่เป็นแต้มมังคาซักครับแก้ไขมาไม่รู้กันครับยืนมองกันแล้วเป็นกีฬาที่มักจะมองตากันไม่ได้นะครับซาบีน่าเดชโชว่าครับเสิร์ฟอ้าวแล้วเสิร์ฟออกไปเองครับเดชโชว่าครับทางฝั่งของฮ่องกงจะกลับไปเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับทันยิงนำครับนำอยู่4แต้มนะฮะ10ต่อ6นะครับคาซัคขึ้นอีกแล้วจังหวะนี้แล้วออกไปเองครับโอ้จังหวะโถมมาตีเป็นหัวเสาของเบโคว่าครับโอ้ดูเหมือนจะมีปัญหากับเกมการเล่นหัวเสาพอสมควรครับทางคาซัค11ต่อ6ครับยังรอมได้ครับครับต้องชมจังหวะนี้ครับจังหวะยกบอล2สวยครับนี่ครับแตะบอล2แล้วทางหมายเลข3นะครับอิงโอชิมเชว่าครับวิ่งมาตีแล้วเสิร์ฟเองด้วยครับโอ้เสิร์ฟบอลคู่ดีมากครับแต่ทางฮ่องกงยังตั้งบอลสวยครับติดบล็อกนะครับต้องเล่นต่อแล้วต้องแก้ไขบอล3อันเดอร์ข้ามาครับอาคาซักจังหวะนี้โจมตีไหลหลังมาแล้วเรียบร้อยครับจังหวะอันนี้พอข้ามบล็อกสวยครับพื้นที่หลังโดนบล็อกพอดีครับไหลขึ้นมาแล้วครับคาซัคสถานนะ8ต่อ11 1คะแนนครับเป็นเชว่าครับเสิร์ฟครับตอนเสียงเขาก็ฐานฮ่องกงบุกดีครับ3เมตรจังหวะนี้ไอ้คัดล็อกออกล็อก2คนนะครับเยี่ยวมือไปเลยโดนมือแล้วหลุดออกด้านข้างไปเลยครับ12ต่อ8ครับเขาก็ฐานได้บุกจ่ายไหลมาลูกนี้ได้ดีครับฮ่องกงไม่ว่าจะเห็นแล้วนะฮะนี่ครับวิ่งไปจับเลยครับแต่ว่าจังหวะเซตตัวตีของคาซัคสถานที่ทำได้ดีกว่าครับโอ้
ครับทางคาซัคมันแรกไม่เข้าจุดแต่เขายังกลับมาเล่นได้ครับโอ้แล้วตีฉีกดีเหลือเกินครับจังหวะนี้บอลสาวของคาซัคติดบล็อกอีกทีครับยังได้ยกมาคราวนี้เส้น3เมตรนะตบแบบประคองประคองครับฮ่องกงก็ยังเอากลับมาได้โอ้โหแล้วดูครับแก้ไขดีมากครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าแก้ไขแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับจังหวะเคาะข้ามบล็อกแล้วลงหลังเส้น3เมตรนิดเดียวครับนี่ครับทำได้ดีมากเลยครับสำหรับกัปตันเรเชลนะครับของทางฮ่องกงครับวางไปเห็นจุดเล่นฮ่องกงผู้เล่นคาซัคสถานนี่มาไม่ทันเสิร์ฟดีครับแชนฮอยยินแล้วคาซัคจุดจ่ายสั้นนิดนึงแต่เบาไปหน่อยแล้วเซตมาให้ข้างหลังโอ้เอาสิครับวันนี้ต้องบอกว่าการแก้ไขของฮ่องกงแก้ไขได้ดีกว่าแล้วเป็นต้านตลอดนะครับครับจังหวะนี้ก็แก้ไขนะครับเชนมิงเวยครับแต่ที่ประคองประคองลูกเซตเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะโดนเพชรเต็มมือโดนห่างพอสมควรครับ14ต่อ9ครับเสิร์ฟครับทางฮ่องกงหนูและเสิร์ฟดีด้วยครับเสิร์ฟฉีกมานะครับขึ้นบ้างคราวนี้ยังรองได้ครับฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งบอลเดลเนี่ยครับหักบอลข้ามมาเลยครับเรียบร้อยครับ15ต่อ9ก็จะหยุดยังไงครับทางคาซัคมาหมดเลยครับฮ่องกงจังหวะแก้ไขจังหวะเข้าทำดีๆก็มีเยอะครับอ้าวเนี่ยครับแล้วโอ้โหผิดพลาดเองอีกครั้งนึงครับเบลเชโก้ครับหมายเลขเจ็ดรับแล้วมันดูเหมือนจะโดนปิ้นปิ้นมือออกไปครับ16ต่อ9นะครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตแรกครับไม่ดีก็ตั้งเกมเล่นไม่ได้ครับเสิร์ฟครับนี่บอลแรงไม่ค่อยดีอาจจะแก้ไขขึ้นมาจ่ายสั้นลูกนี้เป็นทีเด็ดเลยครับเมชานิโนวาครับหมายเลข5ครับหมายเลข2ของฮ่องกงนะฮะเป็นแชมป์เวยนะครับบอลแรกรับยังได้อยู่ครับอาจจะขึ้นมาตีเองครับวางเบาไปหน่อยแต่ว่าก็ยังได้คะแนนครับทางฮ่องกงสิบเจ็ดต่อสิบไปแล้วลาวโฮเทนฮ่องกงเสิร์ฟครับวันแรกยังได้ครับคาซัคสถานคราวนี้ยกขึ้นให้หัวเสาตีไปติดล็อกครับโอ้โหดูที่เชว่าโอ้แล้วตัวครับทางคาซัคดูแลสักล่างผิดพลาดเยอะมากครับทางคาซัคเดี๋ยวเสิร์ฟครับทางฮ่องกงวงชีวินครับเสิร์ฟโหเสิร์ฟดีด้วยครับแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนจะ
ล้นไปหน่อยแต่ยังสะบัดข้อมือไปถึงนะครับกลายเป็นบอลเร็วที่สวยเลยทางคาซัคเนี่ยครับเหมือนจะโดนปลายมือแต่กลายเป็นดีครับแล้วชานีโนวาของกลางคาซัคสถานแล้วลูกไปเสิร์ฟเองครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับโอ้เสิร์ฟจี้มาที่ด้านหลังเลยนะครับชันหนึ่งไวครับเนี่ยครับพยายามจะทับแต่ไม่ทันครับเมื่อสักครู่เอาครับดูครับว่าจะโดนจี้อีกครั้งหรือเปล่าครับ12ต่อ18ครับเนี่ยคนนี้เสิร์ฟดีมากครับนะครับหัวเสาเคาะข้ามายังรองได้สู้กันด้านหน้าแล้วครับเนี่ยครับโอ้แล้วปั๊มบอลจังหวะสุดท้ายลงในแดนของทางฮ่องกงนะครับพยายามจะงัดมาแต่ไม่ไหวครับเนี่ยบอลมันลงมาเร็วมากครับชูคาโตนะครับเป็นดิโบโร่ครับหมายเลขหนึ่งงัดไม่ไหวเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟดีมากครับติดตัวเลยฮะต้องแก้ไขครับเชนเมงเวย์ยกมาคาซัคก็ต้องแก้ไขเช่นกันครับนะครับคราวนี้ถนัดแล้วอันเดอร์มาบอล3ติดบล็อกครับยังรองได้ยกมาหัวเสาแล้วหูตีดีมากครับบิ๊กเชว่าครับจังหวะขึ้นสวยมากแล้วเหมือนจะขอเวลานอกเลยครับทางฮ่องกงไม่ไหวแล้วครับโดน 2-3 แต้มติดกันครับกันต่อครับไม่ชานิโนวาครับ เสิร์ฟดีครับดูเหมือนจะเจอจุดแล้วฮะจี้ไปที่ชานังบอยมี3ครั้งเลยครับมาดูครับว่าแต้มนี้จะจี้เธออีกหรือเปล่าครับอันดาเชว่าครับเบอร์6จะเสิร์ฟนะครับเธอเสิร์ฟดีมากครับบอลพุ่งดีเหลือเกินเนี่ยแล้วจี้มาที่เดิมเลยครับคราวนี้รับได้เลยครับแต่ต้องแก้ไขเนี่ยฮะแล้วแก้ไขไม่ดีนะฮะคราวนี้โดนจี้มาเลยครับ16แล้วนะฮะ16 18แล้วครับ Number 10 Choi Peng ครับหมายเลข10ลงมาแทนเชนเมงเวยนะครับเมื่อสักครู่เสิร์ฟต่อครับอันดาเชว่าเอาจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับแล้วนี่ครับตีมาด้านหลังเรียบร้อยครับเอาแล้วฮะกลับมาสู่เกมได้ครับทางฮ่องกงครับจังหวะนี้เสิร์ฟครับมิเชลแรกสวยครับยกมารองได้ไหมยังรองได้ครับแล้วต้องบอล3แก้ไขมาก่อนนะครับจังหวะบอลเข้าทำของทางคาซัคแล้วยอดเยี่ยมมากครับโอ้มาจะกลับมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีครับเนี่ยใช้บอลเร็วเห็นพื้นที่ด้านหลังว่างนะครับกินโนเชมเชว่าครับหมายเลข3ตัวบอลเร็วของทางคาซัคเลยครับอู้เสิร์ฟดีเนี่ยครับอู้จังหวะการเสิร์ฟของคาซัควันนี้มาดีในช่วงท้ายๆครับผมเมื่อสักครู่นี่โด่งแล้วฟุกลงมาเลยครับโชคาโปพยายามจะก้มไปรับแต่ไม่ทันครับเอาฮะดูกันต่อครับเนี่ยครับจังหวะทางฮ่องกงโดนรองได้เอาแล้วโอ้เหมือนมีฟาวล์ตาไข่ครับ
จอสัญญาณนกหวีดมาก่อนครับเป็นคะแนนของทีมฮ่องกงครับ20-18หนีไปอีก2ครับไม่ยอมให้ได้เรื่องให้ครับวิ่งซ้ำครับเสิร์ฟของฮ่องกงวันแรกได้ครับเอาเล่นปลุกแล้วครับเป็นเบกิเชว่าครับหัวเสาของคาซัคสถานวันนี้ไม่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยครับแต่ว่าลงมาก็ยังทำคะแนนให้ทีมได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวบอลเสิร์ฟครับเบกิเชว่าวันแรกฮ่องกงไม่ค่อยดีนะครับแก้ไขมาเก็บได้ครับยังเองแต่ว่าคาซัคยังได้ปลุกอูริอาแล้วครับเป็นหมายเลข9นะครับมายากคินนะครับโอ้โหเป็นเบลว่าเนี่ยเราไปนะครับคุณแล้วครับ20เท่ากันแล้วเสิร์ฟลูกนี้ลงด้วยครับโอ้โหโอ้เอาไปกันใหญ่เลยครับฮ่องกงนำมาอยู่ดีๆนะครับทำมาหลายแต้มเลยครับแล้วดูครับโอ้เช็คไม่ดีครับจังหวะมิเชลเช็คไม่ดีครับเสิร์ฟต่อครับบิคิเชว่าจี้ที่เดิมเลยครับงัดขึ้นมาได้เอาเลยครับเป็นบอลของทางคาซัคเส้น3เมตรขึ้นยังรองได้ครับแต่ไกลไปหน่อยบอล3ต้องแก้ไขทางฮ่องกงบอลแรกล้นไปหน่อยครับต้องใช้บอล2แก้ไปก่อนครับมิเชลตีขึ้นมาอู้นั้นเกือบจะตีดีครับยังงัดกลับมาได้สู้จังหวะนี้ครับยังเอากลับมาได้ครับทางคาซัคมาโอ้โหจังหวะนี้ติดบล็อกก็จริงครับแต่เป็นแต้มของทางฮ่องกงครับโอ้สู้กันแรลลี่กันยาวเลยครับในแต้มนี้ตอนนี้ทางคาซัคเจอจุดเปลี่ยนแล้วครับพลิกกลับขึ้นมานำล่าสุดนี้ก็เสมอแล้วฮะเอาครับจังหวะนี้ต่ำไปหน่อยครับแต่ยังแก้ไขดีทันไหมครับทันแต่เล่นต่อไม่ได้ครับแซงอีกครั้งครับ22-21หรือว่ากลับมาได้ทันท่วงทีนะครับส่วนแล้วมานำในช่วงท้ายเกมเลยคาซัคสถานบอลเสิร์ฟครับบอลแรกไม่ดีครับแม่แก้ไขมาครับสะดุดตะไคร่นิดนึงล้นมาครับโอกาสฮ่องกงหาแล้วครับจ่ายสั้นติดล็อกเป็นปูดให้ข้างหลังครับ3เมตรแต่ว่าคาซัคเก็บได้แล้วขึ้นมาบุกลูกนี้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับเบโลว่าครับคริสตินาเบโลว่าดูจังหวะขึ้นมามุมฉีกครับโอ้โหหนักพอดีนะครับแต้มนี้ฮ่องกงต้องขอเวลานอกครับแค่เซตแรกนี่ก็สู้กันน้ำพอสมควรครับมาลงเล่นกันต่อนะครับแล้วครับท้ายเกมต้องดูครับว่าใครครับจะเป็นใครที่จะได้เซตแรกไปก่อนทางสถานจะได้เสิร์ฟนะครับอิโนเซมเซว่าครับแล้วครับรับบอลแรกดีครับแล้วขึ้นมาตีตรงนี้โอ้โหคาซัคตัวรองดีมากครับบุกอีกทีตีติดล็อกให้อีกทีหรือเปล่าย้ำมาอ่ะคราวนี้ให้ไป3นี่ก็ทีบอลโอ้เห็นเลยฮะช็อตนี้เธอตัดสินใจดีแล้วครับดูที่เชียร์ว่าครับพยายามจะเซตไปแดนหลังแต่ล้นออกไปหน่อยครับเหมือนลงมาเสิร์ฟครับเชมิงเวยครับเ
ายเลข2ของฮ่องกงนะน้ำหนักที่เขียนมาบอก70นะฮะไหลขึ้นมาครับคาซัคโอ้โหมียอดเยี่ยมครับชุดนี้สวยครับนี่ครับไหลหลังมาแล้วตัวบล็อกขึ้นช้าไปหน่อยครับจังหวะขึ้นบล็อกเมื่อสักครู่นะครับสลับออกไปเสิร์ฟครับทางคาซัคอ้าวแล้วเนี่ยครับบอลรากไม่ดีแล้วครับทางฮ่องกงอู้เสิร์ฟจังหวะนี้ยังสวยครับอู้แล้วออกเองครับอ้าวแต่เป็นแต้มครับแล้วน่าจะทัชตัวออกไปครับทัชเอาครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้กลับมาชนะได้เฉยเลยครับทางคาซัคในเซตแรกครับก็เอาชนะไปนะครับ25ต่อ22สำหรับทีมคาซัคสถานนะครับก็ขึ้นนำ2ขึ้นนำ1ต่อ0เซตนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันในขันในเซตที่2กันต่อครับมากลับมาชมกันต่อนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับในศึก U19 นะฮะแชมป์เอเชียครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับณคอนเวนชั่นเอ็นซีซีฮอลล์มอโคราชนะครับดูครับวันนี้ก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลเข้ามาชมกันเยอะพอสมควรนะครับก็นี่จะเป็นคู่แรกในการแข่งขันสดนะฮะคาซัคกับทางฮ่องกงครับสนุกสูสีมากนะครับในคู่นี้เซตแรกถึงแม้ว่าทางฮ่องกงจะนำไปก่อนเยอะพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นทางคาซัคที่พลิกกลับมาเอาชนะได้ครับ25ต่อ22นะครับดูกันต่อครับในเซตที่2นะครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับนามาซโนวาครับแล้วจังหวะนี้จังหวะบอลด้านหน้าตาข่ายนะครับลงมาระงัดไม่ขึ้นเองครับชานิน่าครับลิเบโร่ของทางคาซัคแต้มแรกเป็นของทางฮ่องกงนะครับตามมันจะเป็นทางฮ่องกงเลยตามร่างนะครับเชนฮอยิงครับเสิร์ฟน้าจังหวะนี้ปุกต้องแก้ไขครับยกมาบอลของทางฮ่องกงก็เรียบร้อยครับโอ้เริ่มเซตนี่เหมือนในเซตแรกเลยนะฮะในเซตนี้มิเชลครับดูครับตีตรงมาเลยครับโอ้โหแล้วลงเกือบจะเส้นหลังครับจะต่อครับเชนฮอยิงบอลแรกคราวนี้สวยครับยกมาแล้วโอ้เกมบล็อกหายไปเลยครับเซตแรกก็ไม่พอมีครับจังหวะนี้ต้านที่3เซตที่2ก็เป็นของทางฮ่องกงครับบล็อกเต็มๆครับมิเชลเดโรว่าครับเมื่อสักครู่ตีไปอัดบล็อกเองเสิร์ฟต่อครับทางฮ่องกงเอาแล้วครับเอาแล้วฮะโอ้เหมือนรีเพย์ในตอนแรกเลยครับเซตนี้กับเซตที่แล้วเหมือนกันเป๊ะๆครับ4ต่อ0ครับทางฮ่องกงขึ้นนำรับไม่ดีครับไปแย่งกันด้วยผมแรงของฮ่องกงครับแล้วก็เสิร์ฟต่อครับเชนฮอยยิงครับดูครับว่าจะนำได้ป
ไกลหรือเปล่าครับทางฮ่องกงมาแรกไม่ดีครับอันเดอร์แก้ไขครับตีมาแล้วทางฮ่องกงเก็บได้จะได้บุกบ้างครับขึ้นมาตีทัชบล็อกแล้วทันทีหน้าต้องตั้งไปก่อนคาซัคสถานบุกมาแล้วก็ฟรีบอลครับแล้วก็ได้บุกเน่งๆบ้างแล้วให้หัวเสาครับตีผ่านบล็อกได้สวยเลยทีเดียวครับครับคาซัคสถานครับมีพิเชว่าครับเสิร์ฟโดยฟิโลว่าครับอุ้ยแล้วแรงครับเสิร์ฟแทงออกไปเองครับ5ต่อ1ครับดีครับสถานได้บุกบ้างโอ้ตีลงย้อนไปนิดนึงครับนิชันมีโนวานะครับหมายเลข5ต้องขอเวลานอกนะครับเซตนี้เริ่มต้นไม่ดีครับโดนไป 6-1 จบการแข่งขันในคู่นี้นะครับเวลา 18:30 นนะครับติดตามชมกันต่อนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับเวียดนามนะครับนำไป 6-1 ครับสวัสดีครับทางฮ่องกงบอลรากสวยครับบอลเร็วผิดจังหวะหน่อยฮะแต่ยังได้อยู่คอนดิชั่น3เมตรกำลังฮ่องกงครับตีย้อยๆมาเอากลับมาได้ครับหัวเสาติดบล็อกมาเกมบล็อกเริ่มทำงานเยอะครับเซตมาครับบอล3มาทางคาซัคบล็อกได้เซตไหลหลังมาแล้วโดนบล็อกเต็มๆเลยครับจังหวะบล็อกทางโดเชนโก้ครับหมายเลข7เนี่ยแหละครับมิเชลครับขึ้นแล้วคือตียากด้วยครับจังหวะให้ค่อนข้างจะห่างด้านหน้าตะข่ายเสิร์ฟครับมินเจอินโนวาโอ้และคราวนี้เสิร์ฟออกเองครับเซตที่แล้วนี่เธอคือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับเสิร์ฟ 3-4 แต้มติดครับโดนฉีกไปไกลเลยครับ 7-2มันแรกของทางคาซัคไม่ดีครับโอ้แล้วเกิดแล้วจังหวะที่ออกเองครับอ้าวดูเหมือนจะทัชบอลครับโอ้ยังเป็นแต้มของทางคาซัคนะครับ3-7ครับเสิร์ฟครับโดชิงโก้โอ้จังหวะนี้โอ้แล้วได้แต้มครับพลาดตั้งแต่จังหวะแรกครับโชคาโปครับงัดมาแล้วไม่ไหวครับลิเบโร่ของทางฮ่องกงเสิร์ฟต่อครับเบอร์เชนโก้โคราวนี้รับสวยครับแล้วโอ้ผิดจังหวะแต่แก้ไขดีครับเนี่ยครับปุ๊บฮ่องกงนี่แก้ไขสถานการณ์ดีมากครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นแต้มที่8นะครับ8-4ครับฮ่องกงนำอยู่แล้วเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเกมเซตที่2ครับแปดต่อสี่ครับนำอยู่4คะแนนครับก็ถือว่าพอที่จะไล่ขึ้นมาได้บ้างครับทางคาซัคสถาน
าครับแต่พอยังเป็นฮ่องกงที่ยังนำอยู่มาดูครับนำได้นานแค่ไหนครับทางฮ่องกงหรือว่าจะโดนคาซัคสถานแซงเหมือนในเซตที่แล้วบอลแรกครับดีครับแล้วยกขึ้นให้หัวเสาโอ้โหติดล็อกครับหรือว่านะครับตีไปโดนล็อกเต็มๆของทางฮ่องกงนี่ขึ้นมาตีที่ตรงนี้ติดเต็มแล้วครับตอนนี้น่ารับได้ครับแล้วตั้งขึ้นมาให้กับยีเชว่าฮ่องกงจ่ายไหลขึ้นมาไอ้ติดบล็อกเตะร้องได้ไหมไม่ได้ครับของคาซัคสถานห้าต่อเก้าครับเสิร์ฟโดยบิงเชว่าครับดีครับจ่ายสั้นมาไปติดบล็อกเองบล็อกรออยู่แล้วหกต่อเก้าครับคาซักกำเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับวิกิเชว่าเส้นสามเมตรต้องแก้ไขครับจังหวะนี้และยกไหลหลังมาฉลับนี่ครับแล้วลงด้วยครับจังหวะบอลเร็วยังเล่นงานฮ่องกงได้นะครับซินโนชินเชว่าครับหมายเลข3เสิร์ฟครับบิกิเชว่าโอ้เสิร์ฟโค้งดีเหลือเกินครับยกมาแล้วหัวเสาติดบล็อกอ้าวแต่ยังงัดกลับข้ามาได้ครับและบอลเร็วอีกครั้งนึงเนี่ยอะไรครับบอลเร็วโจมตีดีมากครับทางคาซัคพอบอลแก้ไขมาก็ต้องใช้บอลเร็วแบบนี้โจมตีเลยครับโอ้ไม่มีตัวบล็อกแบบขึ้นมาขู่เลยนะครับเชนฮอยิงนี่ขึ้นมาช้าได้ด้วยครับตัดกลับมาต้องแก้ไขครับบอล3ของทางฮ่องกงอ้าวแล้วเหมือนจะรับไม่ดีแต่ยังได้ครับอีกครั้งนึงฮ่องกงหัวเสาฝั่งขวายังรองได้ยกข้ามาครับโดเชนโก้ตีโค้งๆยังรองได้ฮะทางฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งห่างไปหน่อยแล้วเนี่ยครับอ้าวเหมือนที่ถึงจะให้กับทางฮ่องกงแล้วมีทัชบอลครับนำครับ10ต่อ8คะแนนหนีอยู่2ครับไล่มาไกลจะเสมอแล้วก็โดนหนีไปอีกครับเสิร์ฟครับบอลแรกคาซัคสถานไม่ดีครับแต่ว่าชนีนายเรากลับมาเล่นได้ครับฝีบอลข้ามอู้ฮ่องกงจ่าย3ไม่รู้ยอดจังหวะดีมากเลยครับกัปตันทีมครับแฮนเวเชลเนี่ยดูครับวางลูกนี่โอ้โหน้ำหนักพอดีครับเป็นคะแนนของฮ่องกงครับเสิร์ฟโดยลางฮูติงวันแรกไม่ดีครับโอ้ดีแล้วครับคาซัคสถานสิบสองต่อแปดครับลางฮูติงเสิร์ฟต่อวันแรกอีกแล้วครับเชนิน่ารับไม่ดีสีบอลครับตามไปก่อนโอกาสของฮ่องกงครับดูครับยกขึ้นให้หัวเสาครับตีติดบล็อกเก็บมาได้ตั้งขึ้นมาครับให้3เมตรครับโอ้โหทำเดเชลอีกแล้วครับตอนนี้ตัวเจ้าหลักของทีมนะฮะโอ้โหล้มกัน3คนนะครับผู้เล่นคาซัคNumber 2 out. Number 9. Kim Maria. Kim Maria. เปลี่ยนตัวครับเอามาริยาคิมลงมาครับแทนคริสติน่าเบโลวาครับเนี่ยครับหมายเลข9นะครับ
บุกบ้างครับแต่ฮ่องกงก็ยังเหนียวครับจ่ายมาให้3เมตรตีเบาไปหน่อยแล้วคราวนี้จ่ายสั้นมาออกหรือเปล่าครับโอ้ผู้หญิงให้ทางฮ่องกงครับแต้มนี้14ต่อ8เราดิงเสิร์ฟต่อครับรับไม่ดีมีบอลข้ามไปก่อนหาแล้วครับโอกาสฮ่องกงครับให้ตรงนั้นนะฮะโอ้โหแล้ว3เมตรลูกนี้สุดยอดครับเราติงเสียบโอ้โหรับดีลุกไม่ขึ้นเลยแต่คะแนนของฮ่องกงอีกครั้งครับนำยาวๆแล้วครับ15ต่อ8มันแรกไม่ดีครับแก้ไขมาติดล็อกฮ่องกงยังเอากลับไปได้ดูครับมันนี้จ่ายบอลหัวเสาหินเหนียวครับลิเบโร่ของไต้หวันของฮ่องกงครับแต่ก็นี่ว่าตีบอลครับต่อยห้อยติงนี่ตีไปโดนเสาอากาศครับสุดท้ายครับสอดนี้ของทางฮ่องกงฮ่องกงก็ยังตามอยู่ไกลๆครับ9ต่อ15ครับเสิร์ฟครับอินโดชินเชว่าเอาละบอลเร็วเลยครับรองได้ใช้บอล2บอลมันรับลมไม่หน่อยครับแต่ยังแก้ไขดีนะครับจังหวะสุดท้ายครับตัวมาชานัวนะครับตัวเซตของทางคาซัคครับ10ต่อ15ครับเสิร์ฟต่อครับอินโดชินเชว่าอ้าเสิร์ฟไม่ดีครับเสิร์ฟไม่ดี16ต่อ10ครับฮ่องกงถือว่าได้เปรียบพอสมควรครับในเซตที่2แล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ของเซตนี้ครับก็ติวกันหน่อยครับเรื่องทางทางเข้าสถานแต่ทีแรกนี่ก็โดนนำอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็นี่ก็แซงกลับมาชนะได้ครับมาดูครับเซตนี้จะได้หรือเปล่าคาซัคเองต้องพยายามปรับในเรื่องของบอลรับนะครับการรับบอลแรกนี่ยังเป็นปัญหาหลักของทีมนะบอลมาผูกต่อได้นะครับซึ่งสุดการรอบทางเทคนิคครั้งที่2ฮ่องกงได้เสิร์ฟครับชอยไฮติงแรงครับมาเซโนวาครับฮ่องกงได้บุกบ้างวางมาอู้ชานิน่ารับแล้วตั้งเลยมันชิดตาข่ายครับเพื่อนตามไปเล่นต่อไม่ได้โอ้โหเนี่ยแล้วมันไปโดนตาข่ายครับจังหวะบอลตกห่างเลยครับฮ่องกงยังยอดเยี่ยมนะฮะในเซตนี้17 11ครับดูเสริมดีแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าเซตนี้ปัญหาจริงๆครับบอลแรกของทางสถานครับรับไม่ดีครับชานิน่าลิเบโร่ของทางคาซัคนะครับ18ต่อ11ครับชานฮอยยิงเสิร์ฟครับโอ้โหและเกือบจะดีครับยังงัดกลับมาได้ทางคาซัคเอาครับบอลทางฮ่องกงบอลเร็วยังโดนดักได้แล้วจังหวะนี้ก็ดักได้ครับฮ่องกงแล้วบอล2เลยครับยกมาหัวเสาลองได้ต้องแก้ไขครั้งนึงครับจังหวะนี้ดักได้ครับฮ่องกงแล้วดูครับสายตาพร้อมกับการอ่านเกมขาดมากครับ
ฮงชีวิงครับเซตบอล2จัดการแล้วก็แม้จะรองได้แต่ก็เล่นต่อไม่ได้เลยครับ19ต่อ11นะครับแล้วคาซัคต้องเรียกเวลานอกครับเป็นอีกครั้งครับรถเตรียมของทางฮ่องกงคือบอลมาง่ายครับอันนี้โอ้โหพลาดเป็นกับทางคาซัคสถานต่อ15ลงไปเสิร์ฟก็เสิร์ฟพลาดครับสิบสองต่อ19ครับมาเสิร์ฟได้บุกไก่สัตว์มาโอ้โหบอลนั้นทะลุตะไคร่หน่อยนึงครับแล้วก็ตกพื้นของแดนคาซัคสถานครับขึ้นหลัก20แล้วครับทีนี้20ต่อ12นะครับคาซัคสถานได้บุกบ้างตีมุมฉีกมาฮ่องกงเก็บได้ครับแล้วยกขึ้นหัวเสาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับแชมป์โดเชลกดมุมฉีกลุ้งครับ Substitution for Kazakhstan Number 17 out Number 16 in มุมซีวิงครับเสิร์ฟ11ต่อ12รอบแรกไม่ดีโอ้โหแก้ไขเบาไปหน่อยครับโอ้โหทำอะไรก็ไม่ค่อยดีครับเซตนี้คาซัคสถานครับเลยที่เชื่อว่าครับชิลเสิร์ฟลูกนี้อ่ะลองไปครับว่าเขายังนำอยู่ค่อนข้างเยอะครับ9คะแนนนี่ชานิโนวาครับอันนี้ฮ่องกงบอลแรกไม่ดีเหมือนกันครับแต่ยังเอากลับมาได้ถือบอลข้ามไปครับขาซักได้บุกแล้วอันนี้จ่ายสั้นมาเก็บได้ครับรองได้แล้วก็โบตั้งขึ้นมาให้เพื่อนครับ3เมตรแล้วคาซัคสถานได้บุกนี่ตีติดล็อกครับเหนียวครับอะไรครับจ่ายมา3เมตรลูกนี้รับได้ไหมทันหรือเปล่าโอ้โหรับเอากลับก็ได้แต่ว่าจังหวะนี้ครับมันไปโดนตาข่ายเสียจังหวะไปนิดนึงฮะเดี๋ยวพอกลับไปแล้วคือเราคาซัคสถานตีบอลข้ามครับแต่เป็นดีซะงั้นครับมันสะดุดตาข่ายครับชูคาโปนี่พุ่งไม่ถึงไปดีครับไปแก้ได้ครับคาซัคได้บุกว่างให้ข้างหลังครับจังหวะเคาะครับทำโดเชลสินี้ต้องให้เลยฮะทางฮ่องกงทำมันดีมากครับสิบสามสิบสี่นะครับเก้าตั้งเสียบต่อครับทำโดเชลครับโอ้คันที่เสิร์ฟย้อยๆเลยครับบนรากรับสวยแล้วยกมาหัวสาวคราวนี้ไม่พลาดอ้าวแต่ยังโผล่ยกเอากลับมาได้ครับ
แล้วอีกครั้งหนึ่งสลับคราวนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ช็อตเมื่อสักครู่นี่โดนสลับกันไปสลับกันมายังเอากลับมาเอาบอลเล่นต่อได้ครับทางฮ่องกงครับแต่ช็อตนี้ไม่ไหวครับเป็นแต้มของทางกาฟักเลยครับ15-23ครับเสิร์ฟครับทางคาซัคแล้วเสิร์ฟไม่ดีครับเสิร์ฟไม่ดีขึ้นแท่นเลยครับ24-25ครับนะครับฮ่องกงได้เสิร์ฟจะปิดเกมเลยหรือเปล่าก็ต้องดูยกมาแล้วขึ้นบอลโค้งจังหวะนี้ยังรองได้นะครับเส้น3เมตรติดตาข่ายแต่รองได้แล้วหัวเสาพัสบอลครับยังยื้อได้หนึ่งตั้งครับทางคาซัคเชื่อว่าครับสิบหก24ครับเสิร์ฟสี่เสิร์ฟสวยครับขึ้นตรงนี้ห่างเนี่ยครับห่างมากครับห่างกับเส้น3เมตรแล้วไกลพอสมควรครับขอเวลานอกเลยครับทางฮ่องกงเห็นโดนจี้มาแต้ม2แต้มครับ7แต้มครับยังห่างอยู่พอสมควรล็อกครับทีครับเขาหนีไปแย่งกันเองแต่ยังได้ครับผู้สินบอกว่าทางด้านไปฟาวตาข่ายจบครับจบครับโอ้กว่าจะได้เซตนี้ครับ25-18นะครับในเซตที่2ครับเสมอกันแล้ว 5-1-1 เซตพักก่อนตู้เดียวครับก่อนจะกลับมาชมกันต่อในเกมเซตที่2ระหว่างฮ่องกงกับทางคาซัคสถานครับชมกันต่อนะครับ SBM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเอาที่18นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเกมในรอบแรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม B นะครับคาซัคสถานกับฮ่อง
กงนะครับผ่านไป2เซตก็ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับเซตแรกนี่เป็นคาซัคสถานชนะ25ต่อ22ครับแล้วก็เซตที่2นี่เป็นฮ่องกงชนะ25ต่อ18นะครับมาต่อครับเซตที่3ครับจะเป็นของใครนำเสิร์ฟของฮ่องกงครับเสิร์ฟดีครับนำไปก่อน1ต่อ0ทางฮ่องกงเสิร์ฟดีครับโอ้ยังเอากลับมาได้ดีด้วยครับโอ้โหต้องชมเลยครับจังหวะนี้ไปยกกลับมาได้ครับจังหวะของทางกูชามเบอร์ดิน่าครับมือเดียวนะครับยังเล่นบอลได้ครับ1เท่าครับแรกของฮ่องกงสวยครับยกมาผู้เชี่ยวขึ้นแล้วตีตรงเลยครับรองอยู่แต่ไม่ทันเลยครับทำได้เชลครับมาสุคูฮ่องกงเสิร์ฟครับเชนฮอยิงดีครับยกไหลหลังมาติดบล็อกทำได้ครับทางคาซัคบอล3โอตีตรงสวยแล้วมีฟาวครับเขาได้ขายครับผู้สินนี่จ้องอยู่แล้วครับจะมีเริ่มไม้สูสีกันก่อนครับสองเท่านะครับอินโนเซนเซว่าครับเดี๋ยวเซฟเสิร์ฟโอ้ยให้ดีครับจับเซฟขึ้นมาให้กับหัวเสาต้องเอาซ้ำลงไปอีกทีนึงได้ครับจังหวะนี้นี่แก้ไขดีแล้วนะครับจังหวะตัวรองของทางชูกาโปเนี่ยครับงัดมาแล้วครับแต่ล้นไปหน่อยครับแล้วก็โดนคนเดิมนะฮะเจอว่าครับเสิร์ฟครับเนียวชิมเซว่าโอ้โหแล้วคนนี้เสิร์ฟบอกไปไกลครับผมเขินนะเธอแล้วก็ดับเปลี่ยนตัวออกเลยครับเราดิบโบโลครับชานิน่าลงมาครับได้คราวนี้สวยครับยกมาแล้วโถมตัวมาครึ่งตบยังรองได้ครับฮ่องกงเล่นตรงนั้นแล้วหัวเสาคราวนี้ยอดเยี่ยมครับทำได้เชลครับดูครับเธอขึ้นรออยู่แล้วครับตัวบล็อกไม่มีครับเธอก็ตีทะยานลงไปเสิร์ฟครับทางฮ่องกง 4-3 ครับคนแรกไม่ดีครับเส้น3เมตรคราวนี้กดเต็มๆแต่ไม่ข้ามครับเอาไทเบคโควาครับขึ้นกับเส้น3เมตรเมื่อสักครู่นะครับเอาละฮะเริ่มทิ้งห่างแล้วฮะ2ต้าม5ต่อ3ยกมาขึ้นจังหวะนี้เอ้ายังรองได้ครับเอ้ายังรองได้เช่นกันทางคาซัคโอ้ครั้งนี้ติดครับเดโรว่าครับตัวบล็อก2คนครับแต่บล็อกแล้วลงในแดนทางฮ่องกงเองครับติดบล็อกยิปปิงซัมนะครับหมายเลข7สูสีเลยฮะในเซตนี้เซตที่3นะครับเสมอกันอยู่1ต่อ1เซตครับครับสวยครับบอลเร็วแล้วดูเหมือนจะโดนจับฟาวครับเหมือนจะโดน2จังหวะครับเอาละ4ต่อ5ครับขออภัยครับขยับมาเป็น5เท่าแล้วครับตามเสิร์ฟต่อครับคูชาเบอร์ดิน่า
เสิร์ฟออกเองครับเสิร์ฟออกเองลงตั้งกลับไปให้ทางฮ่องกงครับ6ต่อ5ครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟครับทำหินชังอุราเชลครับอ้าวจังหวะนี้ไม่ดีครับต้องแก้ไขก่อนครับบอล3ขึ้นตีโค้งๆโอ้โหแล้วตีสวยเลยครับจังหวะแก้ไขนะครับเบลว่าครับตัวหัวเสาไปอยู่ในด้านหลังแล้วนะครับเสิร์ฟเองครับเบลว่าคริสติน่าเบลว่าครับอู้เสิร์ฟดีครับแต่ก็ต้องแก้ไขแล้วหัวเสาฝั่งขวาตกกดลงไปสวยมากครับตีตรงขนานเส้นลงด้านหลังพอดีครับโอ้โหเนี่ยตีสวยมากครับจังหวะนี้อาทาเบคว่าครับสตอร์ครับซูชามเบอร์ดิน่าอู้เสิร์ฟดีครับถ้าต้องเล่นบอล3แล้วมีเสียงนกหวีดดังครับฟาวอีกครั้งนึงครับ8ต่อ6แล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับในเกมเซตที่3ของคู่นี้นะฮะนำอยู่2แต้มครับทางคาซัได้ครับทางคาซัคสถานครับนำอีก2คะแนนครับในเซตที่3ย้ำกันอีกสักรอบนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ในคู่ต่อไปจะเป็นการลงสนามของทีมชาติไทยนะครับกับเวียดนามเวลา 18:30 นะครับการทดสอบที่เสิร์ฟครับลีวินาว่าวันแรกไม่ดีครับฮ่องกงแก้ไขมาแม่จะบุกเลยครับแต้มนี้แอมเบเชลแต่ว่าก็ติดตาข่ายเฮนรี่ครับเป็น9ต่อ6เปลี่ยนตัวครับทำเวทลงมาอีกครั้งโอ้โหแล้วดูครับกล้องมุมหลังเมื่อสักครู่นี้เห็นเลยครับบอลข้ามตายขายแล้วโค้งลงทันทีครับเบโรว่าเอาเลยครับอันนี้นำห่างเป็น2ป้ามเลยครับทางคาซัคเสิร์ฟครับเบลว่าเนี่ยครับเสิร์ฟดีมากครับแต่คราวนี้รองได้บอลมาสกุลไม่ดีครับแล้วก็เป็นทีของทางคาซัคแต่โดนบล็อกเต็มๆครับโอ้บล็อกคู่เลยของทางฮ่องกงโดนมือของทางลาโฮเต็งนะครับเสิร์ฟครับวิ่งสับยกมาหัวสาวคาซัคยังเป็นฮ่องกงที่รองได้ครับเชลขึ้นอ้าวแล้วครับเนี่ยครับจังหวะขึ้นตีไม่แรงมากแต่รับบอลแทบไม่ดีนะครับทางฝั่งของคาซัคครับน่าจังหวะนี้ต้องแก้ไขครับบอลของทางฮ่องกงมากบอลเร็วเนี่ยครับเมื่อสักครู่ทำไม่ได้ครับทางคาซัคแล้วเจอบอลเร็วของทางฮ่องกงจัดการเลยครับลงมาอีกครั้งนึงครับ
โรมาซานูวานะครับเบอร์17ฮ่องกงเสิร์ฟครับบอลแรกคราวนี้เข้าจุดแล้วครับแล้วบอลเร็วยังถ่วงตัวมารับได้ครับดูแก้ไขมาแต่กลายเป็นดีครับคาซัคต้องแก้ไขบ้างอีกครั้งนึงครับสะบัดมาแล้วจังหวะนี้แม่ก็ยังรองได้ครับอันเดอร์มาบอล3ของทางคาซัคขึ้นเต็มๆยังรองได้อีกครั้งนึงครับยกมาให้ข้างหลังติดบล็อกคราวนี้บล็อกเอาครับโอ้บล็อกดีแล้วครับ2ครั้งเต็มๆของทางฮ่องกงแต่จังหวะนี้ออกไปเองครับเนี่ยครับอีกครั้งนึงฮะทางลาฮอเต็งบล็อกได้แต่บล็อกเอานะครับเมื่อสักครู่เสิร์ฟครับมิเชลโนวาเฮ้าเนี่ยยังหันหลังกลับมาทันครับอีกครั้งนึงครับทางฮ่องกงโอ้และกลายเป็นดีครับบอลแก้ไขทางเชมังเวยครับโอ้ตีโค้งลงมาแล้วขยับตัวไปไม่ทันครับดูเหมือนจะขาตายเนี่ยครับก้าวขาไม่ทันเองครับมิเชลโนวาต่อ11ครับ1คะแนนฮ่องกงเสิร์ฟครับวันแรกคาซัคสถานไม่ดีครับอาจจะแก้ไขขึ้นมาตีลูกนี้เก็บได้ครับเฮนเวย์จะชกบอลข้ามเล่นไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ติดออกไปครับสถานเสิร์ฟครับครับดีครับบุกขึ้นมาตีรับได้ครับต้องฟรีบอลข้ามครับต้องตำแหน่งดีมากครับต้องฟรีแต่ว่าเชมิงเวย์ขึ้นมาบุกลูกนี้เบาไว้หน่อยคาซัคได้สวนมาลูกนี้ครับเบกิเชว่าสิบสามต่อสิบครับเซนีคาซัคนำครับเอาตายเดคูว่าครับเสิร์ฟแรงครับครับบอลของทางคาซัคบอลเร็วยังรองได้ฮะทางฮ่องกงชมังเวยครับตีประคองมาก่อนแล้วขึ้นจังหวะนี้สุดท้ายทัชตัวเองครับจังหวะสุดท้ายไทยนำนะครับบอลโค้งฉลับมาตั้งแต่ตัวบล็อกเลยครับสุดท้ายไปโดนทางไทยนำครับบอลแรกของทางฮ่องกงคราวนี้ยกมาสวยครับจังหวะพอดีแต่รองได้นัดกลับมาบอล3ครับต้องแก้ทางฮ่องกงบอลเร็วมาคราวนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่เชว่าครับพยายามจะรองแล้วแต่ไปไม่ถึงครับสไลด์ตัวลงมารอแล้วครับแรกของคาซัคผู้ประคองสวยครับแรกลดหน่อยนะครับแต่ยังตามมาเล่นบอลเร็วได้ครับอินโดเชนเชว่า 15-12 ครับบอลแรกเข้าจุดแล้วครับยกมาเอาเสียงนกหวีดดังแล้วครับลุ้นกันว่าฝ่ายไหนได้ครับต้องคงได้แต้มครับคาซัคดูเหมือนจะฟาวครับ16ต่อ13นะครับขอไป15ครับ15 13แล้วเขาแต่งครับลงมาแล้วฮะอีกครั้งหนึ่งอ้าวแล้วต้องแก้ไขพร3ครับจังหวะนี้
ฮ่องกงยกมาเลเชลขึ้นติดบล็อกแล้วยังแก้ไขได้ครับเฉินเว่ยครับอันเดอร์เข้ามาไหลหลังมายังรองได้ครับโชคาโปแล้วบอลเร็วเลยครับพลิกมายังรองได้ครั้งหนึ่งต้องนัดข้ามาครับไหลหลังมาสลับตัวบล็อกมายังรองได้ครับยกมาหัวเสาขึ้นเต็มๆแล้วออกเองครับเบลว่าครับเป็นแต้มของทางคาซัค16ต่อ13เลยครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับจะมีเป็นมาตรฐานที่ทำงานได้ดีกว่านะครับขึ้นนำได้ตลอดเลยแต่ว่าช่วงนี้นำอยู่3คะแนนนะฮะโค้ชของมาฮ่องกงนะครับเป็นเคยต่อ13นะครับขอซักเสิร์ฟครับแล้วเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟดีคือผัดกันไม่ดีคนละเซตนะการรับบอลแรกของทั้ง2ทีมครับเซตที่แล้วนี่คาซักชัดเจนมากครับบอลแรกไม่ดีเลยครับเซตนี้ก็มีปัญหาเยอะทางฮ่องกงเสิร์ฟต่อครับมาเสนอว่าแล้วเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยฮะโอ้ยชนกันเองครับจังหวะนี้ครับเรเชลกับทางโชคาโปครับ2ช็อตท้ายกันเลยครับชนกันแล้วต่างคนต่างเล่นบอลลำบากครับเธอก็เสิร์ฟมั่นมากครับโดนมาซาโนวาแล้วอีกแล้วครับนี่อะไรครับจี้ไปที่โชคาโปครับ19 13เลยครับดูต่อฮะจะโดนจี้เหมือนเดิมหรือเปล่าโชคาโปคราวนี้เปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยนบ้างตั้งเป็นของทางคาซัคนะครับตอนแรกไม่ดีครับขอเวลานอกเลยครับทางฮ่องกง20ต่อ13ครับดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับทางคาซัคสถานครับนำมาดูตลอดครับทีฮอตะบงนครราชสีมานะครับก็ยังมีแฟนๆทยอยเข้ามาในสนามกันค่อนข้างเยอะนะครับจบเกมกันเลยค่ะในคู่นี้นะครับคู่ต่อไปนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งก็เป็นคู่ชิงของศึกชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับแต่ว่านัดเปิดสนามในรายการนี้ครับทั้งสองทีมต้องมาเจอกันอีกครั้งเวลา 18:30 นครับทาง SVN TV ของเราเปลี่ยนตัวนะครับยิบหอยติ๊กลงมาครับ20ต่อ13จะซามมาโนวาครับเสิร์ฟตีบอลข้ามไปก่อนครับมันจะล้นหรือเปล่าล้นมาก็ยังทำคะแนนไม่ได้ผู้สินเป่าครับมองว่าจังหวะขึ้นมานี่บล็อกมาบล็อกดูครับผู้สินมองว่าบล็อกครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มาจากแดนหลังนะครับขึ้นมาบล็อกนาตาข่ายก็ฟาวครับนะครับบอลเสิร์ฟของฮ่องกงบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขมาบุกว่างครับเวงรับได้แล้วให้ท่านเวยตีมางัดขึ้นมาได้ครับคาซัคสถานแก้ไขข้ามไปก่อนฮ่องกงบุกตีติดล็อกครับตีได้สวยมากครับจังหวะนี้ลาวโฮติงครับ
ตัวนะครับเอาคอสเซนโกลงมาครับอนาสตาเซียนะครับคอสเซนโกครับหมายเลข18สูง184นะครับสูงสุดในทีมครับผลแรกไม่ดีครับล้นมาโดนผลักลงไปครับหน้าหาแล้วครับฮ่องกงไม่ยอมครับยึดหอยพิกครับนี่ครับโอ้โห16-20ไล่มาแล้วครับเหลือ4ครับแอนเดรเชลครับเสิร์ฟผลแรกไม่ดีครับแก้ไขขึ้นมาตีลูกนี้โอ้โหเข้าหน้าลูกโอ้โหจะโดนเต็มๆศีรษะเลยครับเรื่องฮ่องกงนี่ครับจังหวะขึ้นมาแล้วเต็มๆครับจังหวะขึ้นทางคาซัคนะครับเอาละฮะ21-16ครับยังห่างอยู่5แต้มครับห้าแล้วโดนจับบล็อกเต็มๆเลยครับขึ้นไม่สูงนะครับทางเชนเวย์ตัวบล็อกรออยู่แล้วครับนี่ครับอ่านทางบอลแล้วก็กดลงไปเบาๆขอเวลาหน่อยอีกครั้งครับ22-16ครับต่อครับทางคาซัคเบลว่าครับมิเชลตั้งบอลแรกสวยครับห่างหน่อยแต่แก้ไขดีมากครับโอ้จังหวะตีฝ่าบล็อกลงไปครับยกจังหวะนี้เสียครับแล้วไหลหลังมาต้องแก้ไขครับอีกทีนึงครับจะมีวยหน้าครั้งนี้เธอขึ้นดีครับตีเสร็จบล็อกเลยครับจะมีวยครับตีอัดบล็อกลงไปครับเดินบล็อกของทางโคเซนโก้นะครับ18-22ครับบอลแรกเข้าเซ็นเตอร์โซแล้วโอ้โหจังหวะนี้ตีฉลาดมากครับบิกซิว่าเนี่ยครับบอลใช้ฝ่ามือนะฮะเห็นทางฝั่งซ้ายของบล็อกคู่ของฮ่องกงนี่ว่างอยู่ก็เคาะลงไปเบาๆครับอีก2แต้มครับจะเก็บเซตนี้ได้ทางคาซัคโอ้โหเสิร์ฟบอกไม่ไกลมากครับเสิร์ฟให้ดีเลยครับโคเซนโก้ครับมาเปลี่ยนออกไปครับเอาชานิน่าครับลงมาแทนลิโบโร่19-23ครับดาวติงอ้าวแล้วเสิร์ฟไม่ดีครับทางฮ่องกงเอาละขึ้นแท่นเลยครับทางคาซัค24-19ครับถ้าได้เซตนี้ก่อนจะได้เปรียบหน่อยนะครับในการเล่นเซตต่อไปโอ้เสิร์ฟไม่ดีเองบ้างครับเสิร์ฟไม่ดีครับมาทาริโควาครับไล่มาแล้วครับ20-24ครับทางฮ่องกงแต่จะพลาดไม่ได้แล้วนะครับเสิร์ฟครับเชนเมงเวยเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟโค้งมาแล้วอ้าวเรียบร้อยเลยครับมันเร็วของทางอินโดชิมจาว่าครับหักบอลจังหวะนี้ไม่มีตัวเล่นต่อเลยครับวงซิงนี่สวยแล้วครับ
ก็ชนะไปในเซตนี้ฮะ25-20ครับขึ้นนำ2-1เดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาชมกันต่อนะครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะครับอันนี้มันเกิน19ปีชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียนะครับที่ประเทศมาเลเซียครับที่4ครับฮ่องกงกับคาซัคสถานสุดนี้ถ้าทางคาซัคได้ก็จะปิดเกมเลยนะครับเริ่มแรกดูจะเป็นของใครครับแล้วเป็นของทางฮ่องกงครับขึ้นจังหวะนี้สวยครับทีมแบบ3-0นะครับเป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยที่จะทำงานแข่งขันกับทีมเวียดนามนะครับ1-0ครับฮ่องกงนำยกมาน่ะบอลเน้นๆเลยครับแต่รองได้ครับโชคโปชมังวยครับบอล3ข้ามาแล้วจังหวะนี้สวยครับบังเดลปิดเลยครับโนชินเทว่าจังหวะนี้ต้องตีแก้ไขครับนี่ฮะคือจังหวะ2บอลมันเล่นลำบากครับเชียงแมงเวย์มีโชคาโปอะไรครับที่ล้มอยู่ทำให้เธองัดประมาณลำบากครับบอล3เพื่อนพยายามแก้แล้วก็ออกไปเองครับ 2-1 ครับคาซัคนำเสิร์ฟครับคุณชมเทว่าพุ่งแรงใช้ได้ครับยกมาเลเชลขึ้นจังหวะนี้4บอลเลยครับโอ้โดนนำไปก่อน3-1นะครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับเนี่ยบอลแรกต้องแก้ไขอีกแล้วครับโอ้ยแล้วไม่ดีครับทำลาเชลน้ำหนักให้น้อยไปหน่อยครับขึ้นบอล3เมื่อสักครู่เรียนเลยครับเอาหมายเลข10ครับชองไฮเต็งครับลงมาแทนทำเลเชลครับนำอยู่3แต้มนะฮะคาซัค4-1ครับเสิร์ฟยาวๆครับอินโนชิมเทว่าเช็คดีจังหวะนี้เช็คดีครับขยับมาเป็นแต้มที่2แล้วครับ2-4จะได้เสิร์ฟนะครับยินฮอยตินครับยกมาจังหวะนี้โอ้ตีโค้งไม่แดนหลังครับโอ้ดูเหมือนจะ2-2ใจครับโอ้เนี่ยครับเธอชะงักไปหน่อยครับยินฮอยตินครับ
ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่านะครับเป็นแต้มของทางคาซัคครับ5ต่อ2แล้วจังหวะนี้ล้นไปครับแต่ยังเอากลับมาได้ทางคาซัคบอล3แก้ไขออกเองครับตรงนี้ไม่เลือกตีประคองนะครับเลือกเอาลงด้านหลังสามต่อห้าครับฮ่องกงไล่มาโอ้เสิร์ฟไม่ดีครับเสิร์ฟไม่ดีหกต่อสามเลยครับทางอยู่สามต้านซับเสิร์ฟครับเบโลว่าเสิร์ฟยกบอลแรกมาติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งต้องแก้ไขโอ้และแก้ไขดีครับบอลแรกเล่นบอลเร็วแล้วนะแต่เขาโดนเขาดักได้ครับคราวนี้ดักไม่ทันครับเสิร์ฟเข้าทางฮ่องกงบอลแรกสวยครับยกมาหัวเสาตีโค้งออกไปเองเลยครับดูจากช็อตนี้โอ้ดูเหมือนจะโดนไล่มาแล้วครับทางคาซัคเหลือตามหลังแค่แต้มเดียวครับ6ต่อ5สับต่อครับชองไฮติงโอ้เอาแล้วฮะเสมอแล้วครับ6เท่าโอ้เสียนี่เสียยาวๆเลยนะทางคาซัคนึกตีไปโดนเสาตะข่ายนะไปโดนทางเสาอากาศนะครับ6เท่าครับบอลแรกสวยครับยกมาติดบล็อกอีกครั้งนึงครับเปลี่ยนฝั่งบ้างยังรองได้แล้วเรียบร้อยครับลองมาล้นมาแบบนี้ก็ตัวรออยู่แล้วนะฮะจังหวะขึ้นมาครับแล้วโอ้โหกลางๆครับมันล้นครับทานีโนวาครับนี่ตีลงไปไม่ชอบผู้หาทรัพย์ได้เสิร์ฟครับนี่ชานีโนวาครับรับชิดตะข่ายครับเล่นจังหวะ2แล้วหาทรัพย์จ่ายสั้นไปครับเบาไปหน่อยบุกไม่ถนัดล้นมาโอ้โหไหลออกมาข้างหลังครับยังเก็บได้คาซัคได้บุกครับยอดมาข้างหน้าไม่ทันแล้วครับลูกกระโปรงที่พยายามจะวิ่งไปเก็บแล้วครับเป็นเวลานอกไทยนิดครั้งที่หนึ่งครับพยายามเก็บแล้วครับสู้กันนานครับแต้มเมื่อสักครู่นี้8ต่อ6นะครับนำอยู่2คะแนนด้วยกันเชียร์ก็ถือว่ายังเยอะนะครับในสนาม NTT Hall ในมอนครราชสีมาถือว่ายังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับที่นครราชสีมาเวลาที่เป็นเจ้าภาพทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะฮะอาชินีโนวาครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับตัดมาโดนตะข่ายโดนดึงแขนของคาซัคดึกอีกทีนึงเอาละครับปั๊มได้ตะข่ายอีกแล้วก็หล่นมาที่แดนของฮ่องกงคาซัคจะได้บุกครับให้ข้างหลังครับตีโอ้โหยังเหนียวครับไปมาอีกทีนึงเก็บได้เล่นเองเลยครับลูกนี้รามาซาโนวาครับนี่ครับตัวมันก็เล่นเองนะครับอ
บอลแรกไม่ดีครับอุ้ยอันนี้ติดล็อกครับสีข้ามครับแต่ธรรมนว่ายกให้หัวเสาลูกนี้นกหวีดมาครับโอ้โหดอกฟาวตาข่ายได้คะแนนครับฮ่องกงแชนฮอยยิงรับวันแรกไม่ดีครับเราต้องแก้ไขโอกาสบุกของฮ่องกงครับแม่ถ้าทักยังเหนียวก็เอากลับมาได้ไปที่นึงจ่ายสั้นเบาไปหน่อยอีกครั้งครับอันนี้ให้หัวเสาบ้างตาตาข่ายครับยิงเหวยนะครับจะคนตีแล้วก็ตัวบล็อกครับของทางด้านไปถึงตาข่ายไล่มาเหลือ2แล้วต้องขอเวลานอกครับทางคาซัคสถานนายน้อยยิงครับจะได้เสิร์ฟครับให้กับทางฮ่องกงได้ครับไหลมาติดล็อกครับปัดบุกบ้างครับตีติดล็อกบ้างครับคาซัคเดี๋ยวทางหลังขอข้ามไปครับอุ้ยมันจะล้นแต่นี่เวยครับได้บุกลูกนี้ยัดล็อกมาเหนียวครับแต่มียูกันนาดตีบอลข้ามไปมาอีกครั้งครับคาซัคดูจะจ่ายยังไงโอ้ไม่เข้าใจกันครับโดนบอลสั้นลงเรียบร้อยเลยครับยึดหอยติ๊กครับดูครับขึ้นมาลูกนี้ไปกดลงไปเลยสายไปเลยฮะทางฮ่องกงครับ9ต่อ10ครับแล้วทางเริ่มกลับมาซีซีครั้งหนึ่งครับบอลตอนนี้ยกมาบอลเร็วครับฉันหอยยิงครับสลับมือตัวบล็อกนิดนึงนะครับบอลเสียจังหวะไปหน่อยสิบเอ็ดต่อเก้าครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟดีมากที่จังหวะนี้เสิร์ฟจังหวะสุดยอดเลยครับลงบนเส้นพอดีต่อครับเอาซาเบโควาครับนี่ครับจี้ด้านหลังดีเหลือเกินครับอ้าวแล้ว4บอลแล้วครับจังหวะขึ้นเมื่อสักครู่ครับชันนังเวยครับจังหวะนี้ฉลับแล้วไม่ทันครับโอ้ยเอาเลยครับสถานการณ์เริ่มไปกันใหญ่เลยครับแล้วบอลแรกไม่ดีครับโซไฮติงโดนฉีกแต้มไปเรื่อยๆแล้วครับ
คราวนี้เปลี่ยนการเสิร์ฟมาเสิร์ฟโค้งๆดูบ้างบอลเร็วของทางฮ่องกงยังลองเอากลับมาได้ครับไล่อีกครั้งหนึ่งแชนมิงเวยขึ้นเอาละฮะเสียงวีดดังกลับมาเป็นแต้มของทางฮ่องกงเลยครับฟาวตะข่ายครับทางคาซัค10ต่อ14ครับเชียร์ฮ่องกงกันเยอะครับปิดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับยกมาโอ้ต้องตีประคองครับแก้มาก่อนฮ่องกงใช้บอล2ครับยังรองได้แล้วนี่อะไรครับบอล2สู้กันแต่พื้นที่ว่างมีมากกว่าครับแล้วก็เป็นแต้มของทางคาซัคครับนี่ครับจังหวะแรกฮ่องกงใช้บอล2โต้ไปก่อนนะครับสุดท้ายเรามาสโนว่าครับบอล2จัดการบ้างครับแล้วเสิร์ฟเนี่ยครับคือเสิร์ฟดีแบบถูกที่ถูกเวลาครับแล้วพลาดเองอีกครั้งนึงนะทางฮ่องกง16ต่อ10ครับโอ้โหห่างกัน6ต้านครับครั้งที่2แล้วนอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับของเซตที่4นะครับก็ถ้าเซตนี้คาซัคสถานชนะก็จะจบเลยครับ3ต่อ1เมื่อสักครู่นี่เสียงในพอนี่ต้องบอกว่าเชียร์ฮ่องกงกันเยอะมากครับต่อเสร็จครับเสิร์ฟครับทางดิติชวาเอาฮะต้องเอาบอล3ข้ามมาก่อนแต่ข้ามดีครับโอ้โหดูครับช็อตแบบนี้มาอีกแล้วครับประมาชาโนวานะครับตัวเซตของทางคาซัคครับแต่บอลจังหวะ2ครับข้ามลงไป18ต่อ10ครับห่าง8แต้มครับดูว่าจะกลับมายังไงทางฮ่องกงเซตมาจังหวะนี้โดนครับโอ้ยังเอากลับมาได้ครับโอ้จังหวะนี้สุดยอดครับทางฮ่องกงอีกทีครับแล้วไหลหลังมาแล้วครับแล้ววิ่งอ้อมมาก็เรียบร้อยครับบอลเร็วของทางอินโนเชมเทวาครับใจไหลหลังมาตรงนี้สวยงามมากครับกัปตันทีมครับโอ้โหเซซีว่าครับเสิร์ฟรับไม่พอดีแล้วก็ตีไม่ดีเลยครับบุกอีกทีนึงตีหลุดออกไปเองครับแซนนิ่งเว่ยครับของด้านนอกแล้วครับห้องกลมโดนนำอยู่10คะแนนครับโอ้โหเรื่องที่อาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับการกลับมาสำหรับทีมฮ่องกงครจะกลับมาได้หรือเปล่าครับฮ่องกงยกมาจังหวะนี้ครับเลเชลต้องขึ้นประคองมาก่อนเอา
างบอลของทางฮ่องกงจะได้ขึ้นบ้างครับก็ยังโดนดักไว้ได้ครับตีฉลับเอาละฮะอีกครั้งหนึ่งยกมาเฉมิงเวยขึ้นรองได้เอากลับมาได้ไหมโอ้โหแล้วก็กลับมาได้ครับโอ้จังหวะนี้ไม่มีใครมาช่วยครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้สวยแล้วครับลามาชโนวาครับตีกับหลังด้วยแขนมือเดียวก็ข้ามาครับเอาครับทางฮ่องกงเสิร์ฟมาสมานโนวาขึ้นจังหวะนี้ยังรองได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับฮ่องกงติดบล็อกเรเชลแมนชงเวยครับประคองมาแล้วไหลหลังมาทีเด็ดอีกแล้วครับโอ้แต่ยังรองได้ครับบอลสองคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับโอ้จังหวะร่างนี้สวยนะครับอิมเมชิมเทว่าครับแต่ยังโดนงัดกลับมาได้เนี่ยครับเชนแมงเวยครับก่อนที่สุดท้ายครับรามาซาโนวาครับตัวเซตเบอร์17ของทางคาซัคจะเล่นจังหวะ2ครับจังหวะนี้อันเดอร์มาก่อนครับแก้ไขมาแล้วรับล้นมาครับบอล3ของทางเรเชลขึ้นยังรองได้ครับทางคาซัคลูกนี้ไม่เลือกอันเดอร์ครับลูกนี้เลือกเล่นยากครับตีไกลมากครับอันเทเปโคว่าครับตีกดต่ำลงไปหน่อยครับบอลรากรับสวยครับยกข้ามาแล้วจังหวะนี้มายังรองได้อีกครั้งหนึ่งฮะใช้บอลสองแต่ลูกนี้เล่นง่ายไปหน่อยครับคาซักดักได้โอ้แล้วเนี่ยอะไรครับจังหวะเมื่อสักครู่เล่นบอล2แล้วโดนเขาดักไว้ง่ายๆเลยครับโอ้ตีฉลับเนี่ยฉลับมือบล็อกครับบล็อกคู่แล้วก็ฉลับลงไปครับยกมาบอลรากได้ครับแล้วจังหวะไม่ดีครับมีชาลีโนวาครับหมายเลข5ตีออกไปเอง13 22ครับกว่ายังห่างพอสมควรฮะ9แต้มครับสามต่อ22เสิร์ฟครับทางฮ่องกงบอลแรกยังใช้ได้ครับขึ้นมาบุกนี้โอ้โหสวยมากครับสำหรับทีมคาซัคสถานดีครับโอกาสของฮ่องกงขึ้นมาอุ้ยแล้วบอลไต่ตะข่ายออกครับจะไปโดนมือผู้เล่นของทางคาซัคสถานนะครับผู้สินบอกออกนะครับตีออกไปเองครับเป็นแมตช์พอยต์แล้วครับ EVP 33ป้ายข้ามไปก่อนครับนะครับบุกอุ้ยลูกนี้บอลสั้นเรียบร้อยเลยครับ